การเกิดมาเป็นคนที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ดีดดิ้นแล้วขนขวายหาโภคทรัพย์ปัจจัย4สิ่งจำเป็นต้องใช้ต้องสอยทุกวันเรียกว่าปัจจัย4อาหารบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเสนาสนะเรียกว่ามีความจำเป็นต้องใช้ต้องพึ่งพาและอาศัยในปัจจัย4แต่ว่าถ้าปัจจัย4สิ่งที่พูดมามันขาดตกบกพร่องมันไม่เพียงพอแต่การอุปโภคบริโภคก็ส่งผลเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอาหารของกายอาหารของใจดังที่เรามาขนขวายกระทำบำเพ็ญในวันนี้บุญนี้เป็นนามธรรมบุญนี้เป็นนามธรรมหมายเอาว่าเรากระทำบำเพ็ญเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมอันนั้นฉะนั้นที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เลยไม่ให้ประมาทเพลิดเพลินมัวเมาในภพที่เกิดในกำเนิดที่มีเราก็มีการสั่งสมอริยทรัพย์เพื่อประดับอยู่ที่ใจบุญเก่าบุญเดิมที่เราได้มีได้เป็นแล้วก็หัดหรือฝึกหรือฝนให้จิตเรามีคมชัดลึกในการทำบุญได้ทำบุญและอิ่มอกอิ่มใจด้วยใจเจ้าของจริงๆเบื้องต้นทำบุญเกิดจากการชักนำชักชวนจากผู้เป็นบิดามารดาน้องนุ่งลูกหลานคนข้างเคียงแล้วตัวเราให้เกิดว่าอานิสงส์บุญนี้เราได้กระทำได้บำเพ็ญแล้วมันคมชัดลึกและดื่มด่ำและชื่นฉ่ำภายในใจให้เห็นด้วยใจของเจ้าของเองด้วยอำนาจแห่งบุญอันนี้จะได้เป็นที่พึ่งของเจ้าของโดยแท้เด้อันนี้แหละจะเป็นอาหารอันนี้แหละเป็นอารมณ์หล่อเลี้ยงใจของตัวเราเองแต่ละท่านแต่ละคน